จากคลิปจ่ายตลาดครั้งที่แล้วคุยกับอารีพวกเราก็ได้ซื้อผลไม้มาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นลูกแพรโลละแค่25ลีลาหรือว่า25บาทไทยเท่านั้นตอนนี้ค่าเงินตุรกีกับค่าเงินไทยก็เท่ากันแล้วแถมลูกพีชของตุรกีนะก็กิโลละแค่30ลีลาหรือว่า30บาทเองเท่านั้นค่ะลูกฟิกหรือว่าลูกมะเดื่อก็เหมือนกันเขาก็ขายกิโลละแค่50ลีลาหรือว่า50บาทเองราคาผลไม้ของตุรกีนะถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับอาหารอย่างอื่นนะในเมื่อเราซื้อผลไม้มาเยอะแยะสักขนาดนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอามากินให้มันหนำใจไปเลยลูกเมลอนเนี่ยกุ้ยก็ไม่ได้ซื้อนะคะพอดีว่าพ่อปู่ให้มาตอนที่ไปบ้านสวนของคุณยายค่ะเห็นผลไม้เยอะแยะแบบนี้เราก็จะไม่ได้กินหมดทีเดียวหรอกนะเราจะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนก็ขอกินผลไม้ให้มันสดชื่นหน่อยก็แล้วกันนี่ก็คือผลไม้ที่พวกเราจะกินมันจะมี5ชนิดตามที่เห็นนี่ละค่ะก่อนอื่นกุ้ยก็จะเอาผลไม้ทุกอย่างมาล้างน้ำให้สะอาดสะอาดที่สุดตอนซื้อมาพ่อค้าเอาใส่ถุงให้ก็จะมีเศษหินเศษดินอยู่เต็มไปหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาพอเราล้างออกเวลาปอกเปลือกเนี่ยมันก็จะได้ไม่เลอะมือค่ะแต่ว่ากล้วยก็เคยเห็นสุดยอดแม่บ้านตุรกีที่เขาปอกผลไม้แบบเก่งสุดๆโดยที่ไม่ต้องล้างผลไม้ออกเลยเขาก็มีวิธีปอกที่สวยสะอาดน่ากินแล้วก็ปอกเร็วมากๆน่าทึ่งสุดๆไปเลยค่ะแต่กล้วยน่ะก็ทำไม่ได้เหมือนเขาหรอกก็ทำตามแบบฉบับของตัวเองนี่แหละมาเริ่มด้วยการปอกลูกพลัมสีม่วงก่อนความจริงน่ะเขากินได้ทั้งเปลือกเลยนะแต่ว่ากล้วยจะทำสองแบบค่ะก็คือแบบปอกเปลือกแล้วก็ไม่ปอกเปลือกจะลองทำเปรียบเทียบดูค่ะว่าแบบไหนจะอร่อยกว่ากันลูกพลัมเนี่ยกล้วยก็ไม่ได้ซื้อมาจากตลาดหรอกนะคะเราเก็บมาจากบ้านสวนของคุณยายค่ะที่กล้วยปอกอยู่ก็คือแบบดิบมันจะมีแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะพอปอกออกมาแล้วก็คือน่ากินมากไหนลองชิมซิมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมพอชิมแล้วก็หืมอร่อยกรอบหวานมากไหนๆก็ไหนๆแล้วกินหมดเลยก็แล้วกันต่อไปกล้วยก็จะมาปอกเปลือกลูกแพรที่ตุรกีน่ะจะไม่มีสาลี่มีแต่ลูกแพรนี่แหละซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีว่ารสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะคล้ายกันมากแต่กล้วยว่าลูกแพรเขาจะออกรสเปรี้ยวกว่าสาลี่นะสาลี่เขาจะออกรสหวานพอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเตรียมพร้อมสำหรับจัดจานค่ะส่วนลูกพีชเนี่ยก็จะต้องเอามาปอกเปลือกเหมือนกันตอนยังไม่ล้างน้ำกล้วยรู้สึกว่าเหมือนเปลือกของเขาเนี่ยจะมีขนเล็กๆอ่อนๆอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยไปเสิร์ชข้อมูลจากในเน็ตมาแล้วก็จะต้องเอามาล้างน้ำออกแบบที่กล้วยทำนั่นแหละแล้วก็ค่อยเอามาปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเหมือนเดิมแล้วก็เมลอนผลไม้สุดโปรดของกล้วยตอนแรกที่กล้วยบอกว่าที่ตุรกีมีเมลอน2สายพันธุ์คือมันไม่ใช่นะคะกล้วยเข้าใจผิดค่ะอีกพันนึงน่ะมันคือแคนตาลูปซึ่งกล้วยก็ชอบทั้ง2อย่างเลยพอกินแล้วรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสมันก็จะคล้ายกันมากแต่ตัวที่กล้วยผ่าอยู่เนี่ยมันก็คือเมลอนระหว่างที่กล้วยผ่าแล้วก็หั่นอยู่กลิ่นของเขาก็โชยออกมาหอมแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะจากนั้นกล้วยก็จะมาเริ่มจัดจานด้วยการใส่ลูกฟิกลงไปสัก4ลูกตามด้วยลูกแพรจัดเรียงต่อกันมาเลยให้สวยๆงามๆใส่ไป1ลูกก่อนแล้วก็เมลอนด้วยนะวางลงไปเลยกล้วยไม่ได้มีทักษะในการจัดจานอะไรหรอกนะคะจัดไปตามอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละค่ะตามด้วยลูกพีชแล้วก็ลูกพลัมสีม่วงแบบที่ยังไม่ปอกเปลือกสัก5ลูกใส่ลูกแพรเพิ่มไปด้วยอีก1ลูกตามด้วยลูกพลัมแบบปอกเปลือกแล้วก็ลูกพีชเพิ่มไปอีก1ลูกเรียบร้อยค่ะบานาน่าจัดจานเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมมาดูลูกฟิกสดด้านในกันดีกว่าค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะผลไม้มาแล้วครับอารีขอบคุณครับน่ากินไหมน่ากินครับมากมากมาค่ะทุกคนมากินผลไม้กับพวกเราสองคนกันค่ะมาเลยอารีจะกินอะไรก่อนพีชโอเคพี่กล้วยจะกินมันล้มเกินกล้วยจะกินเมลอนเออไม่เปื้อนเชื้อโรคยังไม่เห็นอ่ะกูพีชกูตัวหวานมากโอเคชิมพีชเอริกแบบปอกเปลือก more เอริก yes ปอกเปลือกอร่อยแบบนี้อาร์มูดอาร์มูดเดี๋ยวมันไปเฟรชไงมันอันนี้ยากมากขออนุญาตจะมันนี่ไม่ได้มันล้นลูกแพรหวานมากอาลิฟอันนี้เรียกว่าอะไรนะพีชเธอกี่ว่าเชฟตาลีโอเคพีชเรียกว่าเชฟตาลีเชฟตาลีแล้วอันนี้ล่ะ
armut armut evet armut 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 lupe yes say lupe 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 อันนี้ล่ะคาวุนเมลอนเมลอนคาวุนคาวุนคาวุนอันเนี้ยเอริกเอริกลูกพลัมลูกพลัมอืมอันเนี้ยอินจิรอินเจียอินจิรอินเจียลูกฟิกลูกฟิก yes ลูกเพกลูกเพร่เพร่ลูกฟิกลูกฟิกวายลูก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 เมลอน yesไอเซลูกแฮปตูลูกไอเซบอกว่าทำไมมีแต่ลูกลูกอ่ะโอเคมีต้องอร่อยมากหวานมากพีชลูกพีชลูกพีช yes ลูกพีชไทยเซพีชตัวลูกพีชeverything look 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 okay look eric look kavun look armut look incir look şeftali yes มาเดี๋ยวพี่ก้อยจะกินลูกฟิกลูกฟิกอืมอะไรกิน look pam pam look pam แต่ว่ามันต้องกินแบบนี้อะไรไม่ชอบอันนี้ใช่มั้ยไม่ชอบ but I have faith just small enoughone time I meeting after I don't ฮะคืออาลิฟเมื่อก่อนเขากินแล้วเขาเจอมแมลงอะไรนี่แหละค่ะแล้วทีนี้เขาเลยกลัวแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบเพราะเขากินได้นะคะนะเดี๋ยวเปิดเริ่มกลัวแล้วเนี่ยจะมีไหมเนี่ย มาเพื่อกินลูกฟิกไม่น่ามีหรอกมันกรอบๆแล้วค่ะลูกพัมอะฟิกอืมอืมหวานรสชาติมันบอกว่าหวานหวานอืมมันหวานอย่างเดียวมันไม่มีเปรี้ยวนะแล้วมันก็มีกลิ่นของมันเฉพาะอ่ะกลิ่นแบบเหมือนน้ำหอมอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะอาลิฟชิมด้วยนิดนึงนิดนึง don't have yes don't haveDon't have again. Oi, you can all. Can eating? Can เปลือกได้ด้วยหรอ Can eating all? Okay, คนตุรกีเขากินเปลือกแต่ว่ากล้วยไม่กินบางครั้งมันก็มีแมงอะมันเหมือนมีแมงมันเหมือนมีแมงข้างในนะคะแสดงว่าเขาไม่ให้สารพิษใช่ปะถ้ามีแมงข้างในพี่ก็ถามอะไรบ้างทั้งหมดนี่ชอบอันไหนที่สุดในนี้เอริกเอริกลูกเอริกลูกเอริกลูกเอริกวัดลูกพัมลิฟชอบลูกพัมที่สุดแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้แบบปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกฮะแบบปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกแบบปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกแซมชอบออพี่กล้วยชอบอันไหนถามดิเมลอนไอติ yes รู้ใจกล้วยชอบเมลอนสุดเดี๋ยวมาหล่นออกเอาละค่ะตอนนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปกินก่อนนะคะคงจะกินไม่หมดละค่ะเพราะมันเยอะมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ